วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ตตอนลวงข่าวถึงดาวอังคารกดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่นะก็เล่น Facebook นะสิไม่แต่เรื่องน่าสนใจเพียบเลยแกนี่ติดมือถือเป็นวัยรุ่นไปได้นะดูอย่างเรื่องนี้สิต้นกล้วยแห่งความอ่อนเยาว์ชั่วนิรันดร์ปลีโตผลกลมต้นยาวต้นกล้วยวิเศษชั่วเหอ่อนเยาว์กินเข้าไปร่างกายจะแข็งแรงปึ๋งปังดึงหนังขึงขังโอ้ยมันจะไปมีกล้วยแบบนั้นได้ยังไงหัวเราะเข้าไปแต่ถ้าฉันเจอต้นกล้วยแห่งความอ่อนเยาว์ก็อย่ามาง้อฉันก่อนแล้วกันเฮ้ยเจอก่อนหมดอายุไขนะลุงเอ๋ฉันพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยออกมาสิเจ้าต้นกล้วยแห่งความอ่อนยาวชั่วนิรันดร์ออกมาอยู่ไหนกันนะเจ้าต้นกล้วยวิเศษมันนี่มันปลีโตผลกลมต้นยาวผ้าสามสีและป้ายเจอแล้วต้นกล้วยแห่งความอ่อนยาวชั่วนิรันดร์ตาแก่ตาแก่ตื่นแล้วมีอะไรนะจ๊ะกระทึกแต่เช้าเชียวก็ลุงเอ๋เพื่อนแกนะสิตอนเนี้ยกลายเป็นเซเลบเจ้าของต้นกล้วยวิเศษไปแล้วโพสต์ของลุงเอ๋คนแชร์ไปเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะตอนเนี้ยเหมือนจะมีคนจากที่อื่นแห่เข้ามาในหมู่บ้านเราไม่หยุดเพื่อจะมาดูต้นกล้วยวิเศษต้องรีบไปหยุดลุงเอ๋ด่วนเลยเดี๋ยวนะตาแกอย่าบอกว่าเรื่องนี้แกก็ไปดูกันก่อนเถอะจ้าเดี๋ยวฉันเล่าทุกอย่างให้ฟังทีหลังนะขอทางหน่อยจ้าขอทางหน่อยชิดชิดฉันอยู่ทางนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลุงเอ๋ฉันโพสต์เรื่องต้นกล้วยแห่งความอ่อนยาวชวนนิรันดร์ลงในเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้คนแชร์ต่อๆกันไปจนเพี้ยนหมดแล้วต้นกล้วยวิเศษกินแล้วหน้าใสต้นกล้วยวิเศษให้เลขเด็ดต้นกล้วยวิเศษกินแล้วเป็นอมตะขณะนี้เราอยู่กันที่สถานที่พบต้นกล้วยวิเศษค่ะผู้คนจำนวนมากแห่แหนเข้ามาสักการะไม่ขาดสายฉันมีเรื่องจะสารภาพฉันนี่แหละที่เป็นคนเอาผ้าสามสีไปผูกที่ต้นกล้วยเองแกทำแบบนี้ทำไมก็ฉันไม่อยากให้แกผิดหวังหาไม่เจอไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้เราจะทำยังไงกันดีเฮ้ยก็ต้องบอกความจริงกับทุกคนทุกคนฟังทางนี้ความจริงแล้วต้นกล้วยที่ทุกคนเห็นมันเป็นต้นกล้วยธรรมดาใช่จ้าผ้าสามสีกับป้ายก็ฝีมือฉันเองแต่ฉันเห็นแชร์ในเฟซบุ๊กกันเยอะแยะน่าจะเชื่อได้สิไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่ส่งต่อหรือแชร์กันบนโลกโซเชียลจะเป็นเรื่องจริงหรือถูกต้องไปหมดนะอาจจะเป็นเฟคนิวส์ก็ได้เฟคนิวส์แล้วมันคืออะไรเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมที่ไม่มีความจริงพิสูจน์ไม่ได้แล้วยังรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ไม่เป็นความจริงบิดเบือนคลาดเคลื่อนด้วยอาจถูกสร้างโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้แต่ก็ทำให้คนเข้าใจผิดและที่ข่าวลวงมันไปได้ไวขนาดนี้ก็เพราะข่าวลวงพวกนี้ชอบใช้คำคลุมเครือกระตุ้นความอยากรู้ของคนมีพาดหัวข้อที่ทำให้คนตื่นตระหนกเกินจริงกระตุ้นอารมณ์ต่างๆได้มากกว่าข่าวจริงแถมยังเล่นกับความรู้สึกของคนอีกด้วยเหมือนที่ทุกคนแห่มาสักการะต้นกล้วยธรรมดาก็เพราะเชื่อข่าวหรือโพสต์ที่ยังไม่ได้พิสูจน์หรือตรวจสอบให้ดีก่อนแบบนี้ไงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันคือเฟคนิวส์อย่างแรกเลยเราต้องดูความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวเว็บไซต์ที่นำข่าวมาลงว่าน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างโพสต์ของลุงเอ๋นี่ไม่มีแหล่งข่าวทางการหรือแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้เลยแล้วต้องตรวจสอบเปรียบเทียบว่ามีแหล่งข่าวอื่นๆที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่หากมีข่าวหลายแหล่งก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าจะเป็นข่าวหรือข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนะต้องดูต่ออีกที่ทำได้เองทันทีคือนำชื่อข่าวหรือเนื้อหาไปค้นหาใน Google อาจจะพบการเตือนว่าเป็นข่าวปลอมหรือเป็นข่าวจริงแต่เผยแพร่ในอดีตก็เป็นได้แถมยังลองนำภาพประกอบไปค้นหาใน Google ได้อีกด้วยเพราะข่าวลวงมักใส่ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ
สุดท้ายคือติดต่อสอบถามหน่วยงานหรือสำนักงานข่าวที่น่าเชื่อถือให้ช่วยตรวจสอบให้หรือค้นหาและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com งั้นเรื่องต้นกล้วยนี้ก็คือเฟกนิวส์นะสิใช่แล้วเป็นความผิดของตาแก่สองคนที่เล่นอะไรไม่รู้จักโตกันเสียทีขอโทษจ้าแล้วรู้ไหมผู้ที่ผลิตข่าวเท็จบิดเบือนและท่านนำไปเผยแพร่บนโซเชียลยังเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมคือนำข้อความเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเช่นปล่อยข่าวลวงเกี่ยวกับโรคระบาดมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จนั้นโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จอาจได้รับโทษเท่ากับคนโพสต์เลยนะแล้วถ้าข้อมูลนั้นทำให้มีใครเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชังก็ยังอาจจะได้รับโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยขอโทษจ้าพวกฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะจ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนโพสต์หรือคนแชร์ก็ต้องตรวจสอบให้ทีถ้วนเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โพสต์แชร์ไปแล้วจะส่งผลกระทบหรือไปละเมิดสิทธิ์ของใครหรือเปล่าจะเอาแต่ความเร็วเข้าว่าไม่ได้ต้องเช็คชัวร์ก่อนแชร์นะโกหกกันทั้งเพจต้องขอโทษด้วยจริงๆนะจ๊ะทุกคนกลับบ้านกลับช่องกันเถอะโกหกมันโกหกไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ข่าวลวงของแกดังไกลไปถึงต่างดาวเลยเหรอมนุษย์โลกอันตรายหลอกลวงต้องทำลายทำลายฉันว่าหนีก็เถอะจ้า